ศาลได้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาจริงจึงพร้อมการพิพากษาลงโทษจำเลยในสถานหนักประหารชีวิตจำเลยให้ตายตกไปตามกันสองมือพนมก้มกราบตรงชายผ้าเหลืองฟังพระท่านเทพปลดเปลื้องจิตใจขุ่นเคืองชั่วร้ายคลายสิ้นจากก้มหน้าตายล้างบาปให้พ้นมนทินรับฟังไว้เถิดฟ้าดินเราผิดท่านข้าเราไม่อาลัยชายคืนกันไปให้หมดสิ้นเวรกันทีข้าขอยอมชำระหนี้สิ้นเวรเสียทีชาตินี้ยอมให้ข้าผิดไปแล้วเพราะกระทำชั่วช้าเกินไปลืมคำพระท่านสอนไว้ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารข้าเป็นเสือปล้นข้าคนไม่เกรงบาปกรรมแม้เด็กน้อยตาดำดำก็ข้าเสียสิ้นไม่มีสงสารโทษข้าเกินตัวชั่วช้ามิมีใดปานบาปกาสิทธิ์สั่งสังหารก่อนสิ้นลมปราณขอตั้งสัจจาสองมือพนมก้มกราบแม่ธรณีหยาดน้ำตานองไร้ปลีสิ้นเวรเสียทีโอชีวิตข้าชาตินาถ้ามีจะขอพลีชีวิตกายาพึ่งบุญพระศาสนาไม่ขอชั่วชาดังชาตินี้เลย